ม่นี่ทำเบิ่งการเตรียมระบบน้ำมินิสปริงเกอร์สำหรับปลูกฝรั่งกิมจูชุดใหม่ครับพี่น้องชุดนี้250ต้นนะครับต่อแบบหัวมินิสปริงเกอร์นะครับต่อกับทอมเมนนะครับนิ้วเครื่องนะครับตอนนี้นิ้วเครื่องแยกเป็น3ทางนะครับก็ขอกับสายที่แถบแดงขนาด20มิลลิเมตรนะครับเงี้ยวไปตามคุณนะครับแล้วก็ต่อหัวมินิสปริงเกอร์ตามจุดนะครับจุดตามลุกเอาอยู่ครับพาเบิ่งขนมปังมันมีร่องน้ำครับน้ำครับออกแล้วพี่น้องนะครับร่องหัวน้ำร่องหัวน้ำครับนี่ครับโอ้ยย่างไว้กูครับอันนี้เวลาต่อเขาพี่อีใส่3ทางแยกบนนี้แล้วพี่น้องนะครับอีก3ทางแยกนะครับแล้วก็มีว่าวกันนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเพิ่งทดสอบระบบน้ําให้ครับฝรั่งกิมจูชุดใหม่นะครับนี่ปลูกชุดใหม่อีก250ต้นนะครับตั้งระบบน้ำแล้วก็ทดสอบแรงดันครับนะครับหัวมินิสปริงเกอร์นะครับชุดนี้ปลูกระยะห่าง 2.5 เมตรประมาณ250ต้นนะครับที่การต่อครับนี่ครับต่อทอเมนนะครับนี่ครับทอเมนแยก3ทางจากนิ้วเครื่องเป็น6หนหรือ20มิลครับก็ต่อเขากับสาย E-tap แทนครับเท่ากันนะครับแต่ละชุดจุดที่มีว่าวกันตัวนะครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันบ่พอเฮาต้องใส่ว่าวกันแล้วก็เปิดเป็นชุดๆเอานะครับนะครับชุดของมินิสปริงเกอร์ก็สิมีแบบนี้ครับมีหัวนะครับก็มีสายแล้วก็มีขาตั้งนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับสาย PE นี่ครับจะต่อตัวครับทุกจุดเดี๋ยวก็จะเป็นห่อนหัวมินิสปริงเกอร์นี่ซื้อจากโกบันเฮาด้วยพี่น้องเป็นทิศทางเดียวรุ่นโปหานะครับนี่ครับมีโปหาตอนนี้ก็เปิดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เดี๋ยวที่เอาบักกิมฝรั่งกิมจูมาปลูกแล้วครับผมทดสอบระบบทดสอบแรงดันเงาไปพุ่นแล้วครับขอบคุณในรายติดตามด้วยครับผมครับสวัสดีครับให้เพิ่งเหนือไปมีของสงสัยสอบถามก็เม้นใต้คลิปได้ด้วยครับผม